ความพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็นทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่อุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพสามารถทำรุงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยั่งยืนมาช้านานคุณธรรมข้อนั้นก็คือไมตรีความมีเมตตาหวังดีในกันและกันคนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันจะพูดอะไรใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันจะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเดินต่อกัน